เตรียมตัวบินลัดฟ้าไปเวียดนามนะครับจัดแฟนมีติ้งครั้งแรกสำหรับนายณภัทรยอมรับเลยนะฮะว่าตื่นเต้นแล้วก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆเพียบนอกจากนี้ครับก็ยังมีโครงการถ่ายภาพฟิล์มของตัวเองที่กำลังจัดขึ้นหลังเสร็จสิ้นแฟนมีติ้งครับที่ใช้เวลารวบรวมภาพถ่ายกว่า8เดือนเลยทีเดียวครับตอนต่อพี่อะไรนะลืมละตัวผมกำลังจะจัดนิทรรศการช่วงเดือนสิงหานี้ครับผมนั่นแหละฮะก็เราพยายามแบบอยากจัดเวลาจัดก็อยากทำให้ดีที่สุดครับก็ไปดูงานที่นู่นครับผมเกี่ยวกับภาพถ่ายนี่แหละครับผมเดี๋ยวประกาศเร็วๆนี้แล้วฮะอยากลงประกาศแล้วเหมือนกันครับผมเดี๋ยวจะรอในอินสตาแกรมนภัทร_นายของผมฮะจะเป็นภาพถ่ายที่ผมตั้งใจทำมาทั้งหมด8เดือนครับผมระหว่างทำงานของผมครับมันเป็นความสนุกของเราใช้กล้องฟิล์มเราช่วงนี้ผมจะชอบกล้องฟิล์มมากก็จะถ่ายกล้องฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวที่เป็นงานต่างประเทศเดี๋ยวจะมีวันที่10ออกัสต์10สิงหาคมผมก็จะบินไปเจอแฟนๆที่เวียดนามครับผมก็เป็นแฟนมีครั้งแรกที่เป็นอยู่นอกประเทศของผมเงี้ยครับคือความจริงตอนนี้เราก็ลิสต์ไว้แล้วว่าอยากทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันดีกว่าครับผมไม่กดดันแต่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่หนึ่งจะได้เจอแฟนๆต่างประเทศแล้วก็เป็นแฟนมีของเราเลยแล้วก็ตื่นเต้นที่จะบินไปทำงานเขาเรียกอะไรเป็นการทำงานใหญ่ครั้งแรกแบบต่างประเทศเป็นแฟนมีครั้งแรกเงี้ยครับผมก็ตื่นเต้นตรงนี้มากกว่าเต้นอาจจะผมไม่ได้เต้นเก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็จะเตรียมอะไรพิเศษไปให้กับแฟนเวียดนามครับ